ในแวดวงวิชาการไทยหากจะกล่าวถึงปราชญ์ผู้รอบรู้ในสหวิทยาการและผู้สร้างคุณประโยชน์เป็นคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษหนึ่งในจำนวนที่น้อยยิ่งนั้นคือศาสตราจารย์ประเสริฐณนครศาสตราจารย์ประเสริฐณนครเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2461ณตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นบุตรนายบุญเรืองและนางกิมไลณนครท่านเป็นผู้รักในวิชาคำนวณมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่8โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมการเกษตรที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ต่อมาได้สอบทุนกพไปศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางสถิติและผสมพันธุ์พืชจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นผู้จบปริญญาเอกสถิติทางคณิตศาสตร์คนแรกของประเทศไทยท่านได้เริ่มรับราชการในตำแหน่งนักเกษตรผู้ช่วยโทและอาจารย์วิทยาลัยเกษตรบางเขนและได้พัฒนาภารกิจหน้าที่การงานออกไปอย่างกว้างขวางสรุปได้ดังนี้ด้านงานบริหารท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกราชบัณฑิตและสมาชิกสภานิติบัญญัติด้านงานสอนและวิชาการเป็นผู้วางรากฐานหลักสูตรสถิติในระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ด้วยตนเองสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลาจารึกสุโขทัยภาษาถิ่นและไทยศึกษาจนได้รับพระราชทานพระเกี้ยวทองคำในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่นและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศกว่า100เรื่องจนได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในปี2531ด้านคีตกวีท่านมีพรสวรรค์ในการประพันธ์เพลงจนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประพันธ์เนื้อร้องในทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งชะตาชีวิตในดวงใจนิรันดร์แววและเกษตรศาสตร์ด้วยความสามารถที่หลากหลายและความรอบรู้ด้านสหวิทยาการทำให้ท่านได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลเกียรติยศจากอีกหลายสถาบันและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาอันเป็นชั้นสูงสุดทางวิชาการไทยวันนี้ศาสตราจารย์ประเสริฐณนครยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ราชบัณฑิตและถ่ายทอดวิชาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยความทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อมุ่งหวังสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาและสังคมไทยผมเอาเงินภาษีสถาที่เขาให้เป็นภาษีกรเนี่ยได้ทุนไปเล่าเรียนเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนจบปริญญาเอกเสียไป63บาทเพราะฉะนั้นที่ได้เรียนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะภาษีสถาเสียภาษีมาเพราะฉะนั้นผมสาบได้ที่ผมยังสอนได้ผมก็จะสอนเพื่อชายนิตศิษสาเขาด้วยบุคลิกภาพที่สุภาพสำรวมส่งไว้ซึ่งศักยภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ทำงานทดแทนคุณแผ่นดินบังเกิดผลงานที่ส่งคุณค่าเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับได้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติประจำพุทธศักราช2556นะครับแล้วก็ขอตั้งปณิธานอย่างที่เคยทำมาเป็นเวลาชานานแล้วนะฮะว่าจะทำตัวให้ดีที่สุดให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติให้มากที่สุดนะครับทุกวันทำให้ดีที่สุดแล้วก็อนาคตมันก็จะไปในเสื่อมก็ต้องดีที่สุดแล้วก็เราก็จะได้รับใช้ประเทศชาติไม่ให้เสียที่ที่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให
ให้เป็นแผ่นปันสารเลยนะผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมต่อไปทำดีที่สุดในวันนี้แล้วอนาคตก็ต้องดีที่สุดเองคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องให้ศาสตราจารย์ประเสริฐ นครเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติพุทธศักราช2556เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป